Good morning. Swadika. Today I'm going to show you how my small garden is doing this year. I have picked some strawberries and raspberries this morning as well. Let's go. ตามไปดูกันเลยนะคะ Swadika. Swadii. วันนี้เราจะมาพามาเก็บ strawberry ในสวนเล็กๆของเราเองนะคะก็สีแดงแล้วแล้วยังมีลูกอีกเยอะเลยแล้ววันนี้เราจะเก็บเฉพาะสีแดงก่อนเนาะอันนี้เป็นสตรอเบอรี่ที่ปลูกไว้นะคะปลูกไว้ซื้อมาแค่ต้นเดียวแล้วก็ปลูกไว้ผสมประสานครับดอกไม้ต้นไม้ใบหญ้ามีราสเบอรี่ด้วยเดี๋ยวมีหลายอย่างนะคะแต่เราจะเก็บอันนี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวไม่รู้จะได้กี่ลูกน่ารักมากเลยดูเดี๋ยวเราจะตัดแบบแนบเนียนออร์แกนิกนะคะไม่มีปุ๋ยไม่มีสารเคมีใดๆทั้งสิ้นซื้อต้นมาประมาณน่าจะประมาณ10ประมาณ 6-7 เซนนะคะ 6-7 เซนแล้วซื้อมาแค่ต้นเดียวกระถางเล็กจิ๋วเลยซื้อมาแล้วก็เอามาลงดินแล้วดูก็จริงๆแล้วก็ต้นมันก็ผ่านไปประมาณ1ปีแล้วนะคะแต่มันต้นมันใหญ่มากดูใบมันใหญ่แล้วลำต้นมันก็ใหญ่ด้วยแล้วมันเป็นสตรอเบอรี่มันเลื้อยนะมันเป็นไม้พันเลื้อยมันก็ไปเรื่อยเลยมีดินตรงไหนมันก็ไปเรื่อยเลยอันนี้ยังไม่สุกอาทิตย์หน้าน่าจะสุกเลยอีก 2-3 วันอันนี้มีอันนี้ลูกนึงแล้วมันก็ไม่ได้ใส่สารเคมีอะไรแล้วมันก็ถือว่าผิวมันดีมากเลยนะไม่มีแบบว่ามีหนอนชัยหรืออะไรเลยถือว่าโอเคทางนี้มากทางนี้มั่งวางกล้องดีๆใช้มือถือถ่ายนะคะมือหนึ่งก็ถ่ายไปอีกมือหนึ่งก็เก็บนี่นะคะสตรอเบอรี่จากสวนของจีรัสเองแฮปปี้ลูกใหญ่ผิวพันธุ์ดีมากไม่มีหนอนชัยไรยังไม่สุกมีอีกไอ้พวงนี้ฮะสุกละโอเคได้ละเหลือไว้พรุ่งนี้ดีกว่าพรุ่งนี้อีกทีเนาะจริงๆก็เก็บได้แล้วล่ะเก็บแล้วกันนี่นี่มีอีกเต็มเลย look at that wow this one look at this one oh beautifulNice color. เก็บอีกจริงๆเอาไว้ก่อนยังไม่เก็บอันนี้ไม่ห้อยด้วย
หอยเยอะนะอันนี้เป็นหอยก็จะต้องเก็บมันออกไปหอยนี่มันจะทำลายมันชอบหอยเยอะต้องเก็บหอยออกเพราะมันจะทำลายพืชลำต้นแล้วก็ใบนี่ลูกนี้ลูกใหญ่ยังไม่ค่อยแดงมากแต่เดี๋ยวเราเก็บมาสักพักเดี๋ยวมันจะแดงมีอีกไหมมีอีกไหมยังมีลูกอีกเยอะนะยังออกอีกเยอะแต่ยังเขียวอยู่ยังเขียวอยู่นี่ยังเก็บลูกเสียออกต้องปลูกแบบนี้ค่ะดีถ้าไปปลูกแบบมีระเบียบเรียบร้อยมากมันก็จะไม่ได้เรื่องปลูกแบบอย่างนี้ค่ะผสมผสานกับผักมีหลายชนิดมากเลยผักเก็บไปแล้วก็เยอะนะคะเก็บเกี่ยวไปแล้วก็เยอะนี่สตรอเบอรี่จากสวนฉันเองนี่เดี๋ยวพาไปเก็บราสเบอรี่นะคะเห็นมีลูกแดงๆอยู่เดี๋ยวไปเก็บราสเบอรี่อันนี้ต้นราสเบอรี่ราสเบอรี่แล้วก็มีเรดเบอร์น่าจะเป็นบลูเบอรี่นะแต่บลูเบอรี่อาจจะยังไม่ได้กินปีนี้นี่ได้หรือยังสตรอเบอรี่อ่ะได้ละได้แล้วได้แล้วลูกอาจจะแบบว่าไม่กลมแต่ว่าผิวมันเรียบมากมันไม่มีแบบว่าหนอนชัยอะไรเงี้ยแล้วมันก็คือออร์แกนิกอันนี้ราเวนเดอร์ปลูกแซมกับต้นไม้กับดอกไม้ราเวนเดอร์หอมมากในช่วงนี้มีปลูกหัวไชเท้ามันฝรั่งอะไรงี้ก็ปลูกนะปลูกแบบผสมผสานแบบเล็กๆน้อยๆนี่ราสเบอรี่จริงๆราสเบอรี่ที่เนี่ยข้างทางก็เยอะมากนะข้างทางไปเก็บกินได้เลยแต่อันนี้เราซื้อมาปลูกเองอยากปลูกเพราะว่าเก็บข้างทางจริงๆข้างทางเยอะมากมีป่าอะไรเงี้ยเยอะมากแต่ว่าบางทีเราไม่ค่อยไว้ใจพวกสุนัขมันมาฉี่รถอะไรนี้อันนี้กำลังออกนี่อีกนี่ราสเบอรี่ลูกใหญ่เหมือนกันนะได้ผลดีเหมือนกันนี่ลูกใหญ่เหมือนกันผิวดีมากเลยมีอีกนี่ก็ได้นี่ลูกนี้กำลังออกยังไม่แดงอาจจะเก็บแต่ลูกแดงๆไปกินก่อนอ
รอสเบอรี่ปีหน้าน่าจะได้กินเยอะนี่จริงๆแล้วมันก็เยอะมากแล้วล่ะตอนปีนี้มันก็เยอะโอ้กล้องมันเข้าออกลำบากนะสีแดงมันซ่อนๆใบมันเยอะมากซื้อมาต้นเล็กเหมือนกันพอลงดินปุ๊บซื้อมาเป็นกระถางจิ๋วๆเลยลงดินปุ๊บมันก็ยาวมันก็เจริญเติบโตได้เร็วมันชอบดินนะนี่อีกนี่ซ่อนๆยังไม่สุกอันนี้สุกแล้วนี่สุกแล้วเดี๋ยวค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆอาทิตย์หน้าน่าจะเยอะอาทิตย์หน้าน่าจะออกเยอะก็มีหลายอย่างมีผักในนี้จะปลูกแบบผสมมีเซอร์รี่ด้วยนะเพิ่งเก็บไปแล้วเก็บไป2อาทิตย์3อาทิตย์ที่แล้วแล้วก็มีลีกส์มีลีกส์คือต้นหอมใหญ่อันนี้คือลีกส์ต้นที่เป็นกลมๆแบบนี้ลีกส์แล้วก็มีอันนี้ผักชีลาวนะผักชีลาวมันออกดอกสีม่วงออกดอกแล้วมันไม่ได้เก็บกินผักชีลาวมันก็ดีอย่างนึงนะคือพอถึงหน้าหนาวมันก็ตายไปแล้วพอหน้าร้อนมันก็โตขึ้นมาอีกอันนี้ก็เป็นมันฝรั่งมันฝรั่งก็น่าจะอีก2อาทิตย์น่าจะเก็บได้แล้วพอจะเห็นไอ้นี่มันหน้าเนี่ยมันฝรั่งเห็นหัวมันโผล่มาแล้วเดี๋ยวถ้าเมื่อไหร่แบบดินมันแอมเมื่อไหร่ต้นใบไม้มันเหี่ยวนี่มันก็เริ่มห่อแล้วเดี๋ยวมันเหี่ยวปุ๊บเราก็จะเก็บน่าจะได้เยอะอยู่แล้วมีหัวไชเท้าด้วยนะหัวไชเท้าลองปลูกหัวไชเท้าดูปีนี้แล้วจะเก็บให้มันว่าจะไม่เก็บกินนะจะให้เม็ดจะเก็บเม็ดจะเอาเม็ดมาทำพันธุ์เอาไว้ก็เลยปล่อยให้มันรกๆไปแล้วก็มีปลูกโคเชตมีปลูกฟักทองข้างในนะคะฟักทองครูเชตแล้วก็มีตังโมก็มีข้างในนู่นมีแคนตาลูปด้วยแล้วอันนี้คือรูบับอันนี้ต้นรูบับที่ชอบเอามาทำอาหารขึ้น YouTube บ่อยๆที่เรามาใช้แทนมะนาวเวลาทำต้มยำเวลาทำอาหารในหลายอย่างอาหารไทยหลายๆอย่างเราก็จะใช้คูเชตอันนี้คือลำต้นสีแดงๆนะที่เราเอามาใช้ทำเวลาเรามาทำเนี่ยคูเอรูบับเนี่ยมันดีอย่างนึงพอเราไปต้มในน้ำเดือดๆเนี่ยมันจะละลายไปเลยลำต้นมันเนี่ยเราใส่ไปมันจะมีรสเปรี้ยวชุ่มคอแล้วก็มีไฟเบอร์มีวิตามินซีสูงมากมันจะละลายไปเลยมันจะละลายกลายเป็นน้ำไปเลยมีต้นหอมก็ตัดไปเยอะมากเมื่ออาทิตย์ที่แล้วไม่ได้ถ่ายวิดีโอไว้อันนี้แปลงอีกแปลงหนึ่งก็คืออันนี้น่าจะเป็นบรอกโคลีแตงกวาเป็นบรอกโคลีแตงกวาแล้วก็มีครูเชตนี่นะลกเป็นสวนแบบผสมผสานช่วงนี้ต้นไม้โตงามเร็วมากนะคะนี่คือกรีนเฮาส์ในนี้คือกรีนเฮาส์เพาะไว้หลายอย่างตอนนี้กำลังลกหน่อยเพราะว่ากำลังแยกพริกอยู่นะคะพริกนี่ตรงละอันนี้เป็นผักมันนี้เป็นที่เพาะเอาไว้นี่คือมะเขือเทศมีหลายพันมากเดี๋ยววันนี้ก็ต้องแยกใส่กระถางได้แล้วเพราะมันสูงแล้วนะอันนี้น่าจะเป็นฟักทอง
ักทองได้เอาไปปลูกในแปลงบ้างแล้วเดี๋ยวก็วันนี้ก็ต้องเอาไปปลูกในแปลงเพิ่มอันนี้เป็นอะไรนะเขาเรียกอะไรบาร์ซิลโหระพาอันนี้ผักชีไทยแล้วนี้ก็เป็นอันนี้น่าจะเป็นแตงโมหรือไม่ก็คูเชตและนี่คือแคนตาลูปเดี๋ยววันนี้ต้องอากาศดีวันนี้ต้องเอาไปลงดินนะและนี่คืออันนี้ที่เป็นห้อยๆนี่ทั้งหมดนี่จะเป็นแตงกวาออกลูกแล้วต้นนิดเดียวออกลูกแล้วเห็นลูกไหมคะออกลูกแล้วมีหลายลูกออกลูกเยอะมากแตงกวาออกลูกทุกต้นเลยต้นเล็กๆแตงกวานี่ปีแตงกวาก็มีเพาะอะไรไม่เยอะแยะแล้วฟักทองอันนี้วันนี้แยกพริกนะพริกหวานอันนี้เป็นเขาเรียกอะไรนะใบสะระแหน่ที่นี่นะใบสะระแหน่ฝรั่งมันใบมันก็คงจะไม่กลมๆเหมือนเรานี่เอามาจากบ้านเพื่อนเอาขอมาสักมาต้นหนึ่งแล้วมาเพาะเพิ่มแล้วนี้คือเพาะเองอันนี้คือเพาะเองสะระแหน่ซื้อมานะคะซื้อมาเป็นถุงเนี่ยแหละแล้วก็เอามาปักชำให้รากมันขึ้นอันนี้เพาะเองและมีอีกเยอะเลยนะส่วนใหญ่ไปเป็นพริกนะเพาะเอาไว้พริกแล้วก็มีมะเขือม่วงแล้วก็มะเขือเปาะมะเขือเปาะของไทยนะคะอันนี้ต้นส้มหวานนะส่วนใหญ่ก็เป็นพริกขี้หนูพริกแห้งเม็ดใหญ่วันนี้กำลังจะแยกวันนี้แยกไปแล้วเยอะเลยประมาณเป็น10กระถาง20 10กว่ากระถางแล้ววันนี้ก็คือที่จริงแล้วมันจะเต็มข้างบนนี้หมดเลยที่เราเพาะเอาไว้นะคะวันนี้ก็เลยเอาพริกมาแยกลงอันนี้ไว้เขาบอกว่าให้ตัดต้นมันตัดยอดมันนะเพื่อจะให้พริกมันดกแล้วก็ตัดยอดมันแล้วเดี๋ยวมันจะแตกใหม่แล้วนี้เราก็ลงดินไว้อันนี้คือที่เราเพาะบล็อกเคอรี่ไว้ก็คือเอาไปลงดินเกือบหมดแล้วแล้วนี่คือยอดพริกที่เราเราจะเอาไปปลูกเพิ่มนะเราจะไปปลูกอีกทีหนึ่งไม่ได้ทิ้งนะตัดจากยอดตัวเนี้ยยอดตัวนี้อาจจะเป็นพริกหวานเป็นเพปเปอร์สอันนี้นะแล้วก็เอามาเดี๋ยวเราไปชำต่อเราไม่ได้ทิ้งนะเราจะไปชำต่อนี่แช่น้ำไว้ก่อนแล้วก็วันนี้ต้องแยกเพราะมันโตแล้วนะดูสิต้นสูงโตมากเลยพริกขี้หนูบ้านเราเนี่ยพริกขี้หนูแห้งเอามาเพาะแล้วก็พริกขี้หนูไทยนะแล้วก็อันนี้ก็เพาะเองนะเป็นไม้ประดับอันนี้เพาะง่ายอันนี้เพาะง่ายนะคะก็คือเพาะเองก็คือเด็ดใบมันมาแล้วมาวางบนดินแบบนี้ค่ะมาวางบนดินแล้วดูตัวนี้เห็นไหมแล้วก็วางไว้เฉยๆนี่มันแตกรากละเดี๋ยวเราก็จะเอาไปลงดินแล้ววันนี้เอาไปลงดินแล้วมันก็จะเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้นะคะนี่ที่เราเพาะเอาไว้เพาะเองซื้อมาต้นเล็กๆต้นถูกๆแล้วเราก็มาขยายพันธุ์เอาไว้แจกคนเอาไว้แจกเพื่อนๆใส่กระถางสวยๆน่ารักและนี่คือผลผลิตวันนี้นะคะที่เราเก็บได้สตรอเบอรี่และราสเบอร์รี่จากในสวนของเราเองออแกนิกนะคะลองชิมดิหวานน่าจะหวานไหมหวานเจี๊ยบเลยอร่อยมาก
พาดูต้นไม้ที่ปลูกนะคะอันนี้นอกบ้านก่อนพาดูต้นไม้ปลูกไว้อันนี้ต้นเวลาถึงหน้าหนาวเราก็ไม้ดอกเราก็จะเก็บเข้ากรีนเฮาส์อันนี้ธรรมชาติเสกสรรมาสวยมากมีดอกสีม่วงตัดกับสีชมพูสวยงามมากซื้อมาต้นเล็กๆเวลาซื้อต้นไม้จะซื้อต้นไม้ถูกๆไม่เคยซื้อต้นไม้แพงแล้วก็เอามาขยายเองมาตอนเองแล้วก็เพราะต้นไม้ที่นี่ค่อนข้างจะแพงเอามาตอนเองแล้วก็ขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆอันนี้กุหลาบกำลังออกดอกนะอันนี้ก็เป็นซากุระญี่ปุ่นตอนเองนะคะตอนเองแล้วก็เอามานี่ก็ซากุระเหมือนกันแต่นี่คือซากุระสกอตแลนด์ดอกสีชมพูเอาเก็บเม็ดมาแล้วก็มาขยายอันนี้ซากุระญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะตอนอันนี้ที่เราตอนก็จะมีมันเริ่มแตกแล้วซากุระญี่ปุ่นอันนี้คือต้นซากุระญี่ปุ่นเนี่ยนะคะต้นซากุระญี่ปุ่นซื้อมาแล้วก็มาตอนอีกทีหนึ่งอันนี้คือดอกกุหลาบป่าดอกกุหลาบป่าเยอะมากดอกกุหลาบป่านะคะมาเพาะไปเก็บเม็ดมาแล้วก็เอามาเพราะดอกกุหลาบป่าเนี่ยจริงๆมันนี่นะมันจะเรามันโตมามันจะมีหนามเยอะมากมันจะเป็นหนามเยอะอย่างเงี้ยแต่ว่าดอกมันหอมมากหอมมากๆเลยหอมกว่ากุหลาบปกติก็เลยคิดว่าแล้วมันโตได้ดีก็เลยคิดว่าอาจจะไม่ได้เอาลงดินอาจจะเขาเรียกว่าอะไรนะปลูกในกระถางเนี่ยอาจจะใช้กระถางใหญ่ขึ้นปลูกเป็นรั้วแต่จะเอากลิ่นของดอกมันนะคะแต่คงจะไม่ลงดินกลัวมันจะไปยาวมากมันจะเยอะมากมันจะลกแล้วมันก็มีหนามมันก็ยากที่เวลาจะตัดอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยากอันนี้เป็นซากุระสกอตแลนด์วันนี้ไม่รู้อะไรแต่ก็ดอกมันสวยดอกสวยมากดอกสวยส่วนใหญ่อันนี้จะเป็นพวกที่เพาะไว้จะเป็นพวกกุหลาบป่ากุหลาบป่ามีดอกสีชมพูอ่อนๆสีชมพูเข้มสีขาวสีแดงสวยมากสวยมากแล้วหอมมากอันนี้ไปเก็บเม็ดมานะแล้วก็เอามาเพาะไว้เยอะเลยเพราะว่าชอบกลิ่นมันชอบกลิ่นหอมของมันนะอันนี้รอบๆ บ้านนะคะอันนี้ช่วงนี้ไม่ค่อยจะสวยแล้วเพราะว่ามันจะผลผลิตมันออกมาหมดแล้วมันก็จะเริ่มหมดแล้วอันนี้ก็เป็นเคมิทัสดอกสีม่วงนี่นะคะดอกสีม่วงอันนี้ก็ไม่รู้เรียกว่าอะไรจำไม่ได้ดอกสีม่วงเหมือนกันดอกสีม่วงเมื่อ 2-3 เดือนที่แล้วต้นไม้มันเพิ่งออกมันสวยมากนะมันสวยมากไม่ได้ถ่ายวิดีโอไว้สักเท่าไหร่เพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาอันนี้คือในบ้านนะคะคือชอบต้นไม้อ่ะปลูกเยอะมากต้นไม้นะคะตอนนี้ก็ออกดอกจนดอกมันจะหมดจะไอ้นี่ละนี่มันก็เหี่ยวแล้วดอกอันนี้คือต้นไม้ในบ้านที่ปลูกในบ้านแล้วก็มีอะไรนะกล้วยไม้มีเฟิร์นมีอะไรอีกหลายอย่างอันนี้อะไรนะรับเบอร์ทรีอันนี้นะคะเป็นมุมต้นไม้มีอีก ปลูกเยอะมากอันนี้นะอันนี้ก็เป็นต้นไม้ที่ปลูกในบ้านงามมากเยอะแยะไปหมดงามมากไม่มีที่จะไว้ต้องซื้อชั้นมาวางนะ
ต้องซื้อนี่ดอกออกดอกสีขาวไม่รู้เรียกอะไรกล้วยไม้ที่อยากนำเสนอมากๆอันนี้คือกล้วยไม้สวยมากสวยมากกล้วยไม้ปลูกเป็น10กว่าปีแล้วนะฮะ10กว่าปีแล้วแล้วถ้าใครเคยดูวิดีโอเก่าๆก็จะเห็นว่าจะเอาขึ้นไว้เกือบทุกปีเพราะว่ามันออกดอกมันให้ดอกตลอดแล้วมันก็ให้ดอกเยอะดูนี่กำลังออกดอกนะมันไม่ตายไอ้ต้นนี้เคยให้ดอกเยอะแต่ว่าปีนี้ไม่มีดอกปีนี้ยังไม่ให้ดอกแต่ดูต้นดูรากแข็งแรงสมบูรณ์มากนะลำต้นสมบูรณ์ใบใหญ่ใบใหญ่สินี่ก็ใบใหญ่อันนี้อาจจะได้ดอกปีนี้แล้วก็อันนี้ก็มีอีกอันนี้ก็เหมือนกันตัวนี้น่าจะให้ดอกน่าจะให้ดอกปีนี้กล้วยไม้อันนี้อีกหน่อยนึงอันนี้ก็คือที่เพาะเอาไว้นะฮะเพาะอันนี้กล้วยไม้ที่เพาะเอาไว้ตัดมาอันนี้มันนี่ทรีก็เพาะเอาไว้เวลาที่ใบมันหลุดก็เอามาเพาะเวลาเพาะแล้วเห็นไหมฮะวางไว้เฉยๆแบบเนี้ยวางไว้เฉยๆแบบเนี้ยเนี่ยเห็นไหมฮะมันรากมันออกแล้วเดี๋ยวมันจะกลายมาเป็นแบบนี้เนี่ยเวลาใบมันหลุดเราก็จะไม่ทิ้งมันก็จะวางไว้อันนั้นเป็นเฟิร์นอันนี้ก็เป็นอะไรนะต้นเก่งที่บ้านเราปะเหมือนปาล์มนี่ต้นหนึ่งนะคะอันนี้ต้นนี้ปีนี้โตมากเลยที่บ้านเราก็มีเรียกว่าอะไรไม่รู้เจ้าแม่ต้นกวนอิมหรือเปล่าอะไรไม่รู้ซื้อมาต้นเล็กๆตอนนี้โตมากแล้วออกกิ่งก้านสาขาเยอะมากแล้วตอนนี้นี่คืออาณาจักรต้นไม้อันนี้เป็นพริกที่เพาะไว้นะคะมีพริกไทยหลายชนิดพริกหวานขี้หนูแห้งพริกขี้หนูสดแล้วก็มีสะระแหน่ลงมาต้นหนึ่งอันนี้คือสะระแหน่พอดีแช่น้ำแล้วรากมันงอกนะฮะลงมาหนึ่งต้นพอพริกไว้เยอะมากเลยอันนี้เป็นต้นส้มนะต้นส้มปลูกไว้3ปีแล้วได้แค่นี้ต้นส้มอันนี้ก็จะเป็นบรอกโคลีกับหัวหอมบรอกโคลีกับหัวหอมแล้วก็มีคะน้าด้วยมีตะไคร้อยู่ข้างในตะไคร้ไข่ด้วยนะฮะมีเหลืออยู่ต้นหนึ่งเยอะมากเพราะพริกเยอะมากอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็จะเป็นตังกวาแล้วก็มีแตงโมแล้วก็มีเมลอนด้วยนะที่ห้อยๆอยู่เนี่ยจะเป็นแบบจำพวกที่มันเลื้อยนะคะจำพวกที่มันเลื้อยก็พอแล้วก็แยกไว้เป็นกระถางเล็กๆอันนี้เป็นบาร์ซิลเป็นโหระพานี่เป็นต้นไม้นะเป็นดอกไม้เลื้อยคลีเมทัสอันนี้เป็นเหมือนอันนี้เป็นเหมือนกุหลาบหินอันนี้มันจะมาจากนี่มันจะมาจากต้นข้างในนี้ต้นข้างในนี้นะคะกุหลาบหินแล้วเรามันเยอะมากมันโตเร็วมากก็เลยแยกมันนะอันนี้ก็จะเป็นผักชีอันนี้น่าจะเป็นทามหรือว่ามันเป็นอะไรนะจำไม่ได้ค่ะ
นี้ก็ผักชีผักชีต้นนี้น่าจะประมาณเหลือมาจากปีที่แล้วมัน มันผ่านช่วงวินเทอร์มาได้นะคะอันนี้ที่กำลังขึ้นคือผักชีลาวนี่คือกุหลาบเพ็ญที่แยกมาที่แยกมาปลูกนะอันนี้ก็ผักชีเหมือนกันนี่ก็กุหลาบเพ็ญเนี่ยเอามาเพาะเอาแต่เล็กๆเนี่ยเอาแบบใบมันมาเพาะอันนี้ก็จากปีที่แล้วนะก็เป็นดอกละเพาะจากการเริ่มต้นแบบนี้แล้วก็มันก็กลายมาเป็นแบบนี้เองเพราะไว้อันนี้ก็จะเยอะมากที่ห้อยๆไว้นี่ก็จะเยอะมากนะคะแตงโมแล้วก็แคนตาลูปเมลอนอันนี้ก็จะเป็นบัตเตอร์อันนี้มันก็จะเป็นลูกบัตเตอร์นัทสควอชแล้วก็เป็นแคนตาลูปนะเพาะเก็บเม็ดไว้เพาะนะคะอันนี้ก็เป็นมะเขือเทศพันธุ์ใหญ่ลูกใหญ่สีแดงสดอันนี้เป็นพรัมโทมาโต้เป็นสีแดงสดมะเขือเทศสีแดงสดลูกเล็กลีที่ชอบที่เห็นบางครั้งเราจะชอบเอามาทำอาหารอะโวคาโดกระเทียมเดี๋ยวเราจะปลูกกระเทียมเพิ่มอีกนิดหน่อยนะนี่จะเป็นแปลงผักก็จะปลูกแปลงผักแบบผสมผสานไปด้วยพร้อมดอกไม้ด้วยนะแล้วก็แปลงผักส่วนใหญ่อันนี้เป็นบลูเบอรี่กำลังออกดอกบลูเบอรี่บลักเบอรี่นะคะกำลังออกจริงๆซื้อมาต้นเดียวผ่านไป1ปีกว่าๆมันเป็นกอใหญ่มากแล้วอันนี้ก็จะมีอันนี้เป็นลาเวนเดอร์นะเอาไว้เรียกแมลงมากินมาตอมพริกเรียกผึ้งเรียกอะไรแบบนี้นะคะอันนี้คือผักชีฝรั่งนะคะอันนี้คือหัวไชเท้าจีนหัวไชเท้าบ้านเราหัวไชเท้าไทยอ่ะสีขาวนะคะมีหลายต้นอันนี้คือกระเทียมที่เราปลูกไว้กระเทียมนะเทียมอันนั้นก็หัวไชเท้าข้างหัวไชเท้ามีข้างในอีกนะคะอันนี้คือซาลารี่งามมากช่วงนี้ก็เหมือนกันจากปีที่แล้วมันก็รอดตายมาซาลารี่ต้นสวยละแล้วก็ตัดอยู่เรื่อยๆมันก็แตกอยู่เรื่อยๆอันนี้เป็นดอกไม้เรียกแมลงนี่ก็เป็นดอกไม้เหมือนกันจำชื่อไม่ได้อันนี้เป็นนี่เยอะมากเลยนะคะอันนี้เป็นหัวไชเท้าฝรั่งหัวไชเท้าแดงหรือที่เขาเรียกว่ามันคือเรดราดิชนะคะเป็นหัวไชเท้าฝรั่งเป็นหัวเล็กๆ นี่เราจะปล่อยให้มันโตนี่มันโตยักษ์มากเลยมันโตแบบยักษ์มากเราจะปล่อยให้มันโตมันจะได้เราจะเอาไว้มาทำน้ำซุปอันนี้หัวไชเท้าไทยนะสีขาวๆหัวไชเท้าไทยขึ้นเยอะมากหัวไชเท้าไทยหัวไชเท้าจีนหัวไชเท้าไทยหัวไชเท้าฝรั่งอย่างนี้นะคะอันนี้คือต้นหอมหรือลิกส์นี่มันฝรั่งต้นหอมมีต้นหอม
ก็มีอันนี้ที่เป็นกอใหญ่ๆนี่คือรูปแบบก็ใกล้เก็บได้ละแดงนะอันนั้นคือคูเชตนี่ตัดเซลลารี่นะคะตัดใบเซลลารี่แล้วก็อันนี้รูปแบบแล้วก็วันนี้เราจะตัดเล็กหรือต้นหอมจริงๆก็ตัดไปหลายครั้งแล้วนะคะวันนี้ก็ตัดเพิ่มเพราะว่ากอมันใหญ่แล้วมันจะทำให้ต้นไม่ค่อยโตเท่าไหร่ก็เอาไปแจกเดี๋ยวไปแจกเพื่อนบ้านนะคะนะคะเราก็เก็บมันคือจริงๆแล้วเราปางผักเรามันปางเล็กเราก็ปลูกไปเก็บไปปลูกไปเก็บไปแต่เราจะปลูกแบบผสมผสานกันเราจะไม่ปลูกแบบให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยเพราะว่าชอบมีความรู้สึกชอบมีความรู้สึกให้มันเหมือนป่าให้มันธรรมชาติที่สุดเพราะเราไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีหรืออะไรส่วนใหญ่จะเป็นให้มันโตเองแบบธร